สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการคอตอมเอวิติงอีกแล้วนะครับโดยครั้งนี้นะครับก็ผมจะมาสอนทุกคนนะครับคอตอมรองเท้านะครับให้มิกแอนด์แมทกับเสื้อนะครับครั้งนี้ผมจะเอาเสื้อของผมมาเป็นตัวอย่างนะครับคือขั้นแรกนะครับเหมือนแบบว่าเอาสิ่งสำคัญบนเสื้อนะครับให้ไปอยู่ในบนรองเท้าผมจะเอาสิ่งที่สำคัญของผมอ่ะก็จะมีดอกกุหลาบกับโครงกระดูกนะครับแล้วก็จะมีพวกเถาวัลย์ไม้เลื้อยอะไรพวกนี้นะครับจะไปอยู่บนรองเท้านะครับแล้วก็โดยครั้งนี้ก็จะเป็นรองเท้าตัวนี้นะครับเป็นแวนโอสคูลเพราะว่าผมเห็นแล้วแบบว่าถ้าใส่คู่กันมันจะออกมาน่าจะแบบเท่มากๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยหยิบคู่นี้ขึ้นมาคอตอมนะครับเนี่ยการคอตอมรองเท้าสีดำนะครับสิ่งแรกที่เราจะล่างเข้าไปนะครับก็ต้องใช้ดินสอสีขาวล่างเท่านั้นนะเพราะว่ามันจะเห็นแบบได้ง่ายว่าเราล่างอะไรไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยประเด็นนะครับที่แบบว่าที่ผมอ่านในคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะครับที่พูดว่าทำไมไม่ใช้รองเท้าสีขาวนะครับก็คืองานคลิปที่แล้วครับพอดีว่าผมซื้อรองเท้าสีดำมาก็เลยก็ต้องใช้รองเท้าสีดำในการคอตอมนะครับพอเราล่างเรียบร้อยแล้วครับก็จะใช้สีอะคริลิกนะครับสีขาวถมไปทั้งหมดก่อนนะครับแล้วถึงจะค่อยลงสีตามสีที่เราต้องการนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคำถามนึงนะครับในคอมเมนต์ที่ถามว่าทำไมถึงไม่เอาสเปรย์มาเคลือบอันนี้คือผมจะบอกไว้ก่อนเลยนะครับก็คือผมไม่ได้เตรียมสเปรย์มาผมเลยไม่ได้เคลือบแล้วก็คือพอดีว่าผมอยู่หอแล้วสเปรย์ก็อยู่ที่บ้านผมเลยไม่ได้เอามาเคลือบแต่ว่าเวลากลับไปบ้านผมก็จะไปฉีดเคลือบนะครับเห็นคนสงสัยเยอะว่าทำไมไม่ฉีดสเปรย์ลงคลิปให้ดูอะไรอย่างนี้พอดีว่านั่นแหละครับคือปัญหาก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงไปเลยThank you.
ที่อาจจะผูกพันเธออยู่ในที่โยมายอาจจะสีแต่ชิวพันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการคัสตอมรองเท้าครั้งนี้นะครับใครที่อยากดูดีเทลจริงๆนะครับก็ไปดูได้ในเพจน็อกนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครั้งหน้าใครอยากให้คัสตอมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับรอดูนะครับบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย